เต่งเต้งกงงได้ฟังโกรธนักจึงคิดว่าถ้าไทยจูเกียนคิดร้ายต่อเราดังนี้จะนิ่งไว้ช้าเห็นจะเกิดความใหญ่ลุกลามขึ้นจำจะกำจัดเสียแต่ต้นมือจึงจะได้ครั้นคิดดังนั้นแล้วก็ให้ฐานคนสนิทไปซุ่มอยู่ในสวนดอกไม้จึงให้จัดโต๊สุราเตรียมไว้พร้อมแล้วให้คนไปหาตัวไทจูเกียนมาคนก็คำนับปลาไปแจ้งความแก่ไทยจูเกียนต่อหน้างอหวนว่า เต่งเต่งกงงให้ข้าพเจ้ามาเชิญท่านไปปรึกษาราชการด้วยงอหวนนั้นคิดสงสัยอยู่ครั้นจะห้ามพรามไทจูเกียนมิให้ไปเล่าก็เกรงใจคนใช้เต่งเต่งกงงอยู่ไทจูเกียนก็ไปหาเต่งเต่งกงงเต่งเต่งกงงจึงว่าวันนี้เราสบายใจจึงให้เชิญท่านมาหวังจะเสพสุราด้วยท่านให้สำราญสักเพลาหนึ่งครั้นจะให้พาตัวผู้หนึ่งผู้ใดมาเล่าก็หาชอบพอเหมือนท่านไม่ ไทจูเกียนไม่แจ้งในอุบายสําคัญว่าเต็งเต้งกงมีใจกรุณาตัวจริงจึงว่าท่านเป็นเจ้าเมืองไม่ถือยศศักดิ์มาเสพสุรากับข้าพเจ้าเป็นคนต่างนอกนั้นบุญคุณท่านหาที่สุดไม่เต็งเต้งกงได้ฟังไทจูเกียนว่าดังนั้นเห็นว่าหารู้เท่าไม่ก็ชวนอิวกิจซึ่งเป็นขุนนางผู้ใหญ่กับไทจูเกียนไปในสวนดอกไม้ห้ามมิให้ใครนอกนั้นเข้าไปด้วยครั้นเสพสุราพอตึงตัวแล้ว เตงเต่งโงงจึงถามไทจูเกียนว่าท่านเอาเงินให้จออยู่ชักชวนกันร่วมคิดจะทำร้ายเราข้อหนึ่งท่านไปสมคบกับจิ้นควางกงว่าจะรับเป็นไส้ศึกในเมืองด้วยความสองข้อนีจ้จรหรือไทจูเกียนได้ฟังตเต่งเต่งกงถามดังนั้นตกใจนักจึงแข็งใจปฏิเสธว่าซึ่งข้าพเจ้าจะได้คิดร้ายเหมือนท่านว่านั้นหามไม่ได้เตงเต่งกงงครั้นได้ฟังไทจูเกียนให้การปฏิเสธดังนั้น จึงให้คนเอาตัวจออิวเข้ามาแล้วสอบว่าเองได้คบคิดแล้วรับเอาเงินของไทจูเกียนไว้จริงหรือจออิวได้ฟังเต็งเต่งกงถามต้องกับความในใจดังนั้นครั้นจะไม่รับก็กลัวเต็งเต่งกงจะฆ่าเสียครั้นคิดดังนั้นแล้วจึงว่าซึ่งไทจูเกียนมาชวนให้ข้าพเจ้าร่วมคิดจะทําร้ายท่านนั้นจริงข้าพเจ้าจเจาความมาบอกท่านก็ยังหาท่านได้มาแจ้งไม่เต็งเต่งกงงจึงว่ากับไทจูเกียนว่า บัดนี้จออิวก็รับเป็นสัตว์แล้วท่านจะว่าประการใดเล่าไทจูเกียนครั้นจออิวให้การยั่งยืนเอาดังนั้นก็นิ่งอยู่ด้วยความจริงใจเต็งเต็งโงงเห็นไทจูเกียนจนด้วยถ้อยคําแล้วก็เรียกทหารซึ่งซุ่มไว้นั้นออกมาจับตัวไทจูเกียนตัดศีสาเสียแล้วให้เอาตัวจออิวและบุตรภรรยาญาติพี่น้องฆ่าเสียด้วยจออิวไม่ได้เอาความมาบอกแต่แรกทหารก็ไปจับบุตรภรรยาและญาติพี่น้องจออิวฆ่าเสียตามเต็งเต็งกงสั่ง ไฟง้อหวนอาศัยอยู่กงกวนขณะเมื่อเต็งเต่งกงให้ฆ่าไทจูเกียนเสียนั้นพระเอิญให้เป็นลางประหลาดมึนตึงไปทั่วทั้งตัวหาสบายใจไม่ก็เดินออกมาที่ชานชลาหน้ากงกวนหมายจะให้มีความสุขจึงคิดว่าเต็งเต่งกงให้หาไทจูเกียนเข้าไปนั้นเห็นจะมีอันตรายเป็นมั่นคงพอบ่าไทจูเกียนเอาความมาบอกว่าไทจูเกียนนั้นเต็งเต่งกงให้จับตัวฆ่าเสียแล้ว งอหวันครั้งแจ้งดังนั้นก็ตกใจนักจึงคิดว่าถ้าเราอยู่ที่กงกวนนี้เห็นอันตรายจะมาถึงตัวเราเป็นมั่นคงจึงกลับเข้าไปในกงกวนจับข้อมือกงจูเซ้งซึ่งเป็นบุตรไทยจูเกียนครั้นจะบอกเล่าความสุขและทุกเล่าก็หาไม่ด้วยกงจูเซ้งนั้นยังยาวอยู่จึงพาหนีรีบออกจากด่านเมืองเต็งแล้วคิดกลัวเต็งเต็งกงจะใช้ฐานมาติดตามก็รีบเดินทางทั้งกลางวันกลางคืน รันมาถึงเมืองตีนเข้าจึงคิดว่าเราจะเข้าทำราชการด้วยเจ้าเมืองตีนเล่าก็เห็นเป็นที่พึ่งคุ้มครองได้ไหมด้วยเมืองตีนเป็นเมืองเล็กน้อยจำจะไปอาศัยอยู่เมืองหงอเถิดก็รีบเดินล่วงทางมาได้หลายวันครั้นถึงเขาหยกกงสันยังระยะทางอีก75เส้นจะถึงด่านเจียวขวนงอหวนอ่อนกำลังลงก็หยุดอยู่ใต้ร่มไม้ขณะนั้น มีสิ้นแสอยู่คนหนึ่งชื่อตรงโก,โกง๋งเป็นแพทย์สำหรับรักษาโรคทั้งปวงราษฎรชาวบ้านนับถือว่าเป็นหมอยาประเสริฐตรงโก๋กงตั้งบ้านเรือนอยู่ริมเขาหยกกงสันมีเพื่อนฝูงเป็นหลายคนเคยไปสนทนากันเล่นอยู่เนืองๆวันนั้นออกเที่ยวหาสับยาตามเนินเขาหยกกงสันครั้นเห็นงอหวนนั่งอยู่ใต้ร่มไม้จึงพิดดูลักษณะผิดกว่าคนทั้งปวงสมควรเป็นขุนนางผู้ใหญ่ แต่รูปร่างนั้นเหมือนกับที่สุมาอวดเขียนไว้ในป้ายที่ปักอยู่ด่านเจียวกวนนั้นก็รู้แน่ว่าหอหวันจึงเข้าไปคำนับถามว่าท่านเป็นแท่หอหรือหอหวันได้ฟังดังนั้นก็ตกใจนักจึงคำนับแล้วถามว่าเหตุใดท่านจึงรู้ว่าข้าพเจ้าแท่หอเหล่าตงโกกงจึงตอบว่าข้าพเจ้าเป็นสิทธ์เองเปลี่ยนเสียกซึ่งคนทั้งปวงนับถือว่าเป็นหมอดีเมื่อข้าพเจ้ายังรุ่นหนุ่มน,นั้น ได้เคยไปเที่ยวรักษาอยู่ตามบรรดาหัวเมืองทั้งปวงมิได้ขาดครั้นข้าพเจ้าชาราลงจึงได้มาสร้างบ้านอยู่ที่เขาหยกกงสันแต่เมื่อเพลาวันวานนี้สุมาอวดซึ่งเป็นฐานใหญ่เมืองช้อป่วยลงให้มาหาตัวข้าพเจ้าไปรักษาจึงได้เห็นรูปที่สุมาอวดให้เขียนไว้เหมือนกับท่านไม่ผิดเพี้ยนเลยข้าพเจ้าจึงได้รู้ว่าท่านเป็นแท่หงอชื่อหวันซึ่งธุระของท่านมีมานี้ข้าพเจ้าจะช่วยแก้ไขยาได้วิตกเลย แต่พูดที่นี่นั้นมิได้เกลือกผู้คนจะมาพบเข้าก็จะเสียทีขอเชิญเข้าไปในบ้านข้าพเจ้าจะได้สนทนากันงอหวันได้ฟังดังนั้นยินดีนักจึงว่าถ้าช่วยธุรกข้าพเจ้าครั้งนี้ได้แล้วไม่ได้ลืมคุณท่านเลยตรงโก๋งก็พางอหวันกับก๋งจูเส้งเข้าไปบ้านงอหวันเข้าไปบ้านตรงโก๋งนั้นพิจารณาดูภูมิฐานบ้านช่องหน้าสบายยิ่งนักสมควรที่จะเป็นบ้านสินแสอันมีสติปัญญาอยู่ ตรงโกกขงจึงว่าจะนั่งพูดกันในตึกข้าพเจ้านี้หาชอบคนไม่ด้วยผู้คนเขาเดินไปมาพลุกพล่านอยู่ขอเชิญท่านลงไปในสวนดอกไม้เป็นที่เงียบสงัดจึงจะดีว่าแล้วก็พาหงอหวันมายังเก่งน้อยที่ในสวนริมสะเชิญให้หงอหวันนั่งบนพื้นเก๋งเป็นที่สูงจึงจะสมควรแก่ท่านงอวันหาขึ้นนั่งไม่ให้แต่กงจูเซ้งขึ้นนั่งส่วนตัวนั้นอยู่แต่ชั้นกลาง เป็นที่เสมอกับตรงโกโกงง้อหวันจึงถอนใจใหญ่แล้วเล่าความให้แก่ตรงโกโกงนั้นฟังว่ากงจูเส้นคนนี้เป็นบุตรไทยจูเกียนซึ่งเป็นเจ้านายของข้าพเจ้าแล้วก็เล่าความตามเรื่องทุกยากของตัวแต่หนหลังให้ตรงโกโกงนั้นฟังทุกประการแล้วว่าท่านจงช่วยข้าพเจ้าคิดอ่านค่าเสียซึ่งช้อเพลงอองแก้แค้นข้าพเจ้าด้วยเถิดตรงโกโก อันใจเรานี้มีแต่จะช่วยคนทั้งปวงให้ได้ความสบายซึ่งท่านจะให้ช่วยคิดค่าผู้ใดนั้นเราทําหาได้ไหมท่านอย่าน้อยใจเลยอันหนึ่งดานเจียวกวนนี้สุมาอวดมารักษาอยู่เป็นแน่นหนามั่นคงนักถ้าท่านจะคิดหนีออกไปแล้วเราพอจะช่วยได้อยู่หาเป็นอะไรไหมงอวันได้ฟังดังนั้นก็คุกเข่าลงคำนับสรรเสริญว่าสินแสนี้เป็นคนสัตซ์ซื่อหาผู้เสมอมิได้ ถ้าท่านช่วยธุรคข้าพเจ้าให้พ้นไปได้จากด่านเจียวกวนนี้บุญคุณท่านจะมีแก่ข้าพเจ้าหาที่สุดมิได้ตรงโก๋กงจึงว่าถ้าดังนั้นท่านจงพักผ่อนนอนอยู่กับข้าพเจ้าที่นี่สักสองสามวันเถิดการทั้งนี้ไม่พอเป็นไรดอกเราจึงค่อยคิดอ่านผ่อนปรนต่อไปแล้วเรียกสิทธิ์ให้จัดแจงโตะ๊ะยกออกมาตั้งจึงเชิญให้หงอหวันกินกับก๋จูเซ่ง งอหวันของจูเส้งกินอยู่หลับนอนอยู่ที่บ้านตรงโกกงประมาณได้เจ็ดวันเวลาวันหนึ่งหงอหวันคิดว่าตรงโกกงได้พูดจาว่ากับเราไว้ว่าจะช่วยคิดช่วยอ่านส่งเราออกจากด่านเจียวกวนนี้ให้จงได้บัดนี้เล่าเราก็มาอยู่ด้วยตรงโกกงนี้ก็หลายวันมาแล้วยังหาเห็นตรงโกกงช่วยคิดอ่านสิ่งใดให้เราไม่หงอหวันไม่สบายใจเลยครั้นข่ำลงก็นอนตรึกตรอง อยู่ในที่จะหนีไปให้พ้นด่านเจียวกวนนั้นจนหลับไปขณะนั้นเทพพยายดาก็ดนบันดาลให้ผมและหนวดงอวันนั้นหงอกขาวไปเหมือนหนึ่งคนผู้เท่าเพราะจะให้คนทั้งปวงแปลกหน้าไม่ให้รู้จักงอหวันครั้นเวลาเช้างอวันตื่นขึ้นก็ยังหารู้ตัวว่าตัวกลับกลายไปไม่จึงคิดว่าจำเราจะไปหาตรงโกกงถามว่าเมื่อไรจะสำเร็จคิดแล้วจึงมาหาตรงโกกงคำรับแล้วว่าข้าพเจ้ามาอยู่บ้านท่านก็หลายวันมาแล้ว ขอท่านจงได้เอนดูส่งข้าพเจ้าไปให้พ้นจากด่านเจียวขวนเถิดตรงโก้งจึงว่าท่านอย่าปรารมเลยเราจะช่วยท่านในสมความปรารถนาจงได้แล้วแลดูหงอวันเห็นเผ้าผมผิดประหลาดไปจึงถามว่าเหตุใดผมและหนวดของท่านจึงวิปริตไปดังนี้แล้วจึงหยิบกระจกมาส่งให้หงอหวันงอวันเอากระจกมาส่องดูเห็นหนวดและผมนั้นหงอกไปเหมือนหนึ่งผู้เท่าก็เสียใจจึงทิ้งกระจกลงเสีย ต้องโกงเห็นหงอหวันทิ้งกระจกดังนั้นจึงว่าอย่าเสียใจเลยซึ่งท่านแก่เท่านั้นไม่เป็นไรดอกทั้งนี้เพราะท่านทุกร้อนหามีความสบายไม่หนวดและผมจึงวิปริตเป็นไปดังนี้ประการหนึ่งก็เห็นว่าจะเป็นเทวดาอาเพศเพราะจะให้คนทั้งปวงแปลกท่านถ้าหองหูลับเพื่อนเรามาถึงเมื่อใดก็จะส่งท่านข้ามด่านไปได้โดยสะดวกงอหวันได้ฟังดังนั้นก็ค่อยคลายทุกข์แล้วว่า หองหูรับเพื่อนของท่านอาจารย์อยู่แห่งใดถ้าห้องหูรับมาถึงแล้วอาจารย์จะคิดประการใดตงโกโ้กงจึงว่าหองหูรับอยู่หน้าเขาโยงดองสารแปลว่าเขาถ้ำมังกรทางไกลประมาณร้อยเส้นห้องหูรับนั้นสูงหกศอกถ้าจะเปรียบกับท่านก็คล้ายคลึงกันเราจะให้ห้องหูรับพาท่านข้ามด่านไปถ้าเห็นชาวด่านจับหองหูรับไว้แล้วท่านจงรีบหนีไปเอาตัวรอดเถิดง้อหวันจึงว่า อาจารย์คิดอุบายดังนี้ก็ดีอยู่แต่หองหูรับเพื่อนท่านจะพลอยเป็นโทษเพราะข้าพเจ้าหาต้องการไม่ตงโก๋กงจึงว่าท่านอย่าวิตกเลยเราจึงจะค่อยคิดไปแก้ไขหองหูรับเองพูดยังไม่ทันขาดคำพอหองหูรับมาถึงตงโก๋งกับงอหวันก็ออกไปเชิญเข้ามาในตึกต่างคนคํานับกันตามธรรมเนียมงอหวันพิเคราะห์ดูรูปร่างหน้าตาหองหูรับเห็นคล้ายเหมือนกับตัวก็มีความยินดี ตงโกงงจึงให้หงอหวันถอดเสื้อขาวออกให้หองหูรับใส่เอาเสื้ออื่นที่ไม่ดีให้หงอหวันใส่แปลงตัวเป็นเบาหองหูรับแล้วเอาน้ำยาเคลือบมาทาหน้าหงอหวันเสียให้ดำเรียกชื่อหงอจูสู่กงจูเส้งนั้นก็ให้ใส่เสื้อหมวกแปลงตัวทำเหมือนเด็กชาวบ้านตงโกกงจึงว่ากับหงจูสู่ว่าท่านจงตามหองหูรับไปทำตามถ้อยคำเราสอนไว้เถิดหงจูสู่กงจูเส้ง คุกเข่าลงคำนับตรงโกกงท่วนสี่หนแล้วก็เดินตามหองหูลับไปถึงด่านเจียวกวนพอเวลาเช้าตรู่ชาวด่านก็ออกมาเปิดประตูด่านหองหูรับก็พาหงอจูสู่ของจูเซ่งเดินเข้าไปชาวด่านเห็นหองหูลับใส่เสื้อขาวรูป,ปรพรร์สูงใหญ่เหมือนกับรูปที่เขียนไว้ทั้งกิริยาก็ตื่นพิรุธอยู่ชาวด่านก็ชวนกันเข้าจับไว้แล้วไปบอกสุมาอวดแม่ทัพให้มาดู ซูมาอวดก็ว่าหงอหวนจริงแล้วให้พาตัวหองหูรับเข้าไปในด่านหองหูรับก็แกล้งทำเป็นตกใจร้องว่าขอชีวิตไว้ครั้งหนึ่งท่านเมตตาปล่อยข้าพเจ้าเสถเถิดฐานทั้งปวงรู้ก็ชนกันวิ่งวุ่นวายมาดูอื้ออึงไปหงอจูสู่เห็นผู้คนสับสนได้ทีก็พากงจูเซ้งเดินเบียดเสียดคนทั้งปวงพ้นได้จากดานอุปมาเหมือนปลาหลุดจากเบ็ดก็มีความยินดีเร่งรีบเดินหนีไปโดยเร็ว ฝ่ายสุมาอวดนายฐานจึงให้จองจำหองหูรับมั่นคงจะส่งไปเมืองช้อห้องหูรับจึงว่าข้าพเจ้าชื่อหองหูรับเวลาคืนนี้มาค้างอยู่หน้าบ้านตรงโก,โกงเพื่อนข้าพเจ้าซึ่งอยู่หลังเขาหยกกงสันบัดนี้ข้าพเจ้าจะกลับไปเขายงดองสารที่อยู่เหตุใดท่านจึงจับไว้จะส่งไปเมืองช้อเล่าสุมาอวดได้ฟังดังนั้นก็คิดสงสัยด้วยหงอหวนนั้นเสียงพูดเหมือนเสียงระครัง ลูกตาทั้งสองก็เหมือนสายฟ้าแลบพี่ครอดูหองหูลับรูปประพันธ์ก็สูงใหญ่เหมือนกับงอวันสิน้นแปลกกันแต่ลูกตากับเสียงยังหาสิ้นสงสยัยไม่ก็ให้เอาตัวหองหูลับไปคุมไว้ดังเก่าพอคนใช้เข้ามาบอกสุมาอวดว่าตงโกกงจะเข้ามาหาท่านสุมาอวดก็ให้ไปรับมาถ้อยทีคำนับกันตามธรรมเนียมตรงโกกงจึงว่าท่านจับงอวันได้แล้วหรือสุมาอวดจึงว่าชาวดันจับได้คนหนึ่งรูปร่างก็เหมือนงอวัน แต่เขาหารับไม่บอกว่าชื่อหองหูลับเป็นเพื่อนของท่านตงโกโกงจึงว่าหงอหวันอยู่ในเมืองชอด้วยกันกับท่านเหตุใดจําไม่ได้เล่าซูมาอวดจึงว่างอหวันนั้นตาทั้งสองข้างเหมือนสายฟ้าแลบเสียงก็ดังเหมือนรรคังผู้ซึ่งจับไว้นี้เสียงกับตาหาเหมือนไม่ข้าพเจ้าคิดสงสัยด้วยหงอหวันอดข้าวปลาอาหารเที่ยวซุกซ่อนอยู่ในป่านานแล้วจึงผิดสังเกตไปตงโกกงจึงว่าหองหูลับ เป็นเพื่อนกับข้าพเจ้าจริงอยู่ขอให้ไปพามาพบกับข้าพเจ้าเถิดสุมาอวดก็ให้ฐานเอาตัวหองหูลับมาต้งโกงเห็นหองหูลับก็ทําเป็นหัวเราะแล้วว่ากับสุมาอวดว่าท่านจับหองหูลับเพื่อนข้าพเจ้าไว้ผิดตัวหงวันแล้วจงปล่อยเขาเสียเถิดสุมาอวดได้ฟังเรื่องนั้นก็คิดอายลุกไปแก้มัดหองหูลับโดยเร็วแล้วให้ทองคํากับแพรม้วนหนึ่งมาขอรูกโทษหองหูลับว่าข้าพเจ้าจับท่านจําจองไว้ ด้วยหาท่านพิจารณาไม่ท่านอย่าถือโทษข้าพเจ้าเลยห้องหัวรับตรงโกกงก็ลาสุมาอวดกลับไปที่อยู่สุมาอวดก็กำชับสั่งทหารตรวจตราคอยจับงอหวันเหมือนแต่ก่อนฝ่ายง้อหวันซึ่งเปลี่ยนชื่อเป็นงอจูสูหนีไปทางประมาณ200เส้นพอพบเส้งจูคนเฝ้าด่านเจียวกวนเคยรู้จักกันแต่ก่อนเส่งจูก็จำงอจูสูได้แน่จึงถามว่าเหตุใดท่านจึงข้ามด่านมาได้ งาจูสูแส่แซงว่าเราพบกับสุมาอวดแม่ทับแล้วบัตรนี้สุมาอวดปล่อยให้เราไปเอาแก้วที่อาจารย์เราได้แล้วก็จะกลับเอาแก้วมาให้สุมาอวดเป็นความจริงดังนี้สซงจูจึงว่าเจ้าเมืองช้อให้มีกฎหมายว่าถ้าใครปล่อยประท่านเสียจะเอาโทษถึงตายสุมาอวดจะอาจปล่อยท่านได้หรือท่านจงกลับไปหาสุมาอวดกับเราก่อนเถิดงอะจูสู่จึงว่าสุมาอวดให้เราไปเอาแก้วหาได้ไหม ท่านจะให้เรากลับไปหาสุมาอวดเราก็จะว่าได้แก้วมาแล้วบัตนี้มอบไว้ให้ท่านท่านจะเอาแก้วที่ไหนให้สุมาอวดเล่ากลัวแต่จะพูดออกหาได้ไม่อีกเซ่งจูได้ฟังดังนั้นก็เข้าใจว่าหงอจูสู่แกล้งล่อลวงครั้นจะเข้าจับกุมก็เกรงฝีมืออยู่ก็กลับไปด่านเจียวกวนแต่ปิดความเสียหาบอกให้ผู้ใดรู้ว่าพบหงอจูสู่ไม่หงอจูสู่ก็รีบไปถึงตำบลงวดสู่แม่น้ํา ซึ่งจะข้ามไปเมืองหงอไม่ได้เห็นเรือไปมาสักลำหนึ่งหงอจูสู่ก็เดินเลียบไปตามริมตะลิ่งพอเห็นเรือจับปลาลำหนึ่งแจวทางน้ำขึ้นมาก็มีความยินดีคิดว่าเทวดายังช่วยรักษาชีวิตเราไว้ยอยู่จึงร้องด้วยเสียงอันดังว่าข้าพเจ้าขอโดยสารข้ามฝากด้วยจงเอ็นดูแวะมารับหน่อยหนึ่งเถิดยี่เตียงหยินเจ้าของเรือก็กวาดเรือเข้ามารับหงอจูสู่กับกงจูเซ่งข้ามฝากไป ครั้นมาถึงริมฝั่งเจ้าของเรือจึงว่าเวลาคืนนี้ข้าพเจ้าฝันว่าดาวดวงหนึ่งตกลงกลางเรือข้าพเจ้าบัดนี้มาพบท่านพิเคราะห์ดูรูปร่างกิริยาท่านก็มิใช่ไพร่ท่านชื่อไรจงบอกข้าพเจ้าตามจริงเถิดงอจูสูจึงว่าเดิมเราชื่องอหวันแต่ก่อนนั้นปู่และบิดาเราก็ได้เป็นขุนนางในเมืองชอท่านมีคุณต่อเราแล้วต้องบอกความจริงเจ้าของเรือจึงว่าเราเห็นท่านอิดโปรยนัก จะมีอดอาหารมาแล้วหรือจงคอยท่าอยู่สักหน่อยเถิดจะไปหาข้าวสาลีมาให้ท่านกินว่าแล้วก็เอาเชือกเรือผูกไว้กับพงแขมเจ้าของเรือก็รีบกลับไปบ้านหงอจูสู่จึงว่ากับขงจูเซ้งว่าเมื่อกี้ข้าพเจ้าบอกชื่อเสียงผิดออกไปเกลือกเจ้าของจะไปบอกคนมาจับเราก็จะเสียทีแล้วหงอจูสู่ก็พาขงจูเซ้งเข้าซ่อนตัวอยู่ในพงแขมประมาณครู่หนึ่ง เจ้าของเรือก็เอาข้าวสาลีกับปลาใส่ชามมาถึงหาเห็นหงอจูสู่กับกงจูเส่งไม่แลดูในพงแขมเห็นเป็นทางอยู่จึงร้องขึ้นว่าโลเตงหยินแปลว่าคนซ่อนอยู่ในพงแขมจงเร่งออกมาเถิดเราไม่หมายใจจะคิดลวงท่านมาขายเป็นอนาประโยชน์หรอกหงอจูสู่ได้ยินดังนั้นก็พากงจูเส่งออกมาหาเจ้าของเรือเจ้าของเรือจึงว่าข้าพเจ้าเห็นท่านอดอาหารจึงไปหาข้าวสาลีมา หวังจะให้ท่านกินเหตุใดท่านกลัวหลบข้าพเจ้าเสียเล่างอจูสูจึงว่าแต่ก่อนนั้นเราฝากชีวิตไว้กับเทวดาบัดนี้ชีวิตเราฝากไว้แก่ท่านซึ่งจะคิดสงสัยหลบท่านนั้นหาไม่ได้แต่เราเป็นคนผิดอยู่ก็มิได้ไว้ใจตัวเกลือกว่าจะมีผู้มาพบจึงเข้าหลบซ่อนตัวเสียก่อนเจ้าของเรือจึงเอาข้าวสาลีให้งอจูสูกับของจูเส่งกินครั้นแล้วงอจูสูจึงว่ากับเจ้าของเรือว่า ท่านมีคุณกับเราครั้งนี้หาที่สุดไม่ได้เรามีแตก่กระบี่ที่ถือมาจะให้ไว้สนองคุณท่านกระบี่เล่มนี้ได้ถือแท่มักแต่ครั้งปู่เราเป็นขุนนางในเมืองช้อที่กลางกระบี่เป็นรูปดาวเจ็ดดวงตีข้าไว้ร้อยตำลึงทองว่าแล้วหงอจูสู่ก็ยื่นกระบี่ให้เจ้าของเรือเจ้าของเรือก็ไม่ได้รับกระบี่ไว้แล้วว่าข้าพเจ้าได้ยินว่าเจ้าเมืองช้อให้มีหมายประกาศว่าถ้าใครจับท่านได้ จะให้ข้าวห้าพันเกวียนแล้วจะตั้งให้เป็นขุนนางด้วยข้าพเจ้ายังหาปรารถนาไม่จะเห็นอะไรกับกระบี่ข้าร้อยตำลึงทองเล่าท่านจงเอาไว้ถือสำหรับตัวเถิดงอจูสู่จึงว่าท่านไม่เอาของเราแล้วขอแต่ชื่อไว้ให้รู้จักเถิดสืบไปเมื่อภายหน้าจะได้กลับมาสนองคุณท่านเจ้าของเรือจึงว่าท่านอย่าถามชื่อเสียงข้าพเจ้าเลยถึงนานไปท่านจะกลับมาแทนคุณข้าพเจ้าก็หารับเอาสิ่งของของท่านไม่ ประการหนึ่งข้าพเจ้าเป็นคนเข็นใจถ้ารักชื่อเสียงแล้วจะต้องเที่ยวแจวเรือหาปลาอยู่ดังนี้หรือแม้เมื่อหน้าไปเดชะบุญเทวดาช่วยให้เราได้มาพบกันข้าพเจ้าก็จะเรียกท่านว่าโลโตโหินแปลว่าอาจารย์ผู้ใหญ่ท่านก็เรียกข้าพเจ้าว่างูโตโหญินแปลว่าอาจารย์เหมือนกันงอจูสูได้ฟังดังนั้นมีความยินดีแล้วลายี่เตียงหญินพาขงจูเส่งเดินไปตามหนทาง งาจูสู่คิดเฉลียวใจกลัวยี่เตียงหยินจะบอกความลับพวกเมืองชอให้ติดตามจึงกลับมาหวังจะกำชับยี่เตียงหยินยี่เตียงหยินเห็นงอจูสู่กับของจูเส้งพากันกลับมาจึงถามงอจูสู่ว่าทำไมท่านจึงไม่รีบหนีไปให้พ้นภัยเล่ากลับมาด้วยธุระสิ่งใดหรืองอจูสู่จึงว่าเรากลับมาทั้งนี้เพราะวิตกด้วยยังมิได้ไปปิดหนทางเมืองชอกลัวจะไปมีตลอด ยี่เตียงหยินได้ฟังดังนั้นก็เข้าใจสำคัญว่าง้อจูสูจะกลับมาทำอันตรายก็ทอดใจใหญ่แล้วจึงว่าเสียแรงเราทำคุณไว้ต่อท่านโดยสุจริตกลับมาถึงชีวิตอีกเล่าทั้งนี้ก็เป็นวันตายของเราแล้วเราจะขอตายให้ท่านเห็นท่านจะได้สิ้นสงสัยว่าแล้วยี่เตียงหยินก็โจรลงในน้ำตายง้อจูสูเห็นดังนั้นคิดเสียดายยี่เตียงหยินนักจึงร้องว่าเรารอดจากความตายก็เพราะท่าน ท่านถึงแก่ความตายบัดนี้ก็เพราะเรานานไปเมื่อหน้าถ้าเรามีชีวิตอยู่ก็จะกลับมาแทนคุณท่านแล้วงอจูสู่กับกงจูเส่งก็พากันรีบเดินไปตามทางจนล่วงเข้าแดนเมืองหงอถึงตำบลเลียกเอียงเห็นหญิงคนหนึ่งมานั่งทุบได้อยู่ริมทาาน,น้ำงอจูสู่ก็เดินเข้าไปเห็นกระเช้าของหญิงใส่อาหารวางไว้มีความอยากนักงอจูสู่จึงว่าแก่หญิงว่าเราเดินทางมาแต่ไกลอดอยากหลายวันแล้ว ท่านจงให้อาหารแก่เรากินพอเป็นกําลังเถิดยิงนั้นก็สันศีษะแล้วก็นิ่งอยู่งอจูสู่จึงอ้อนวอนว่าซึ่งท่านจะให้อาหารแก่เราผู้ยากจนมาแล้วเทวดาและคนก็จะมีความสรรเสริญผู้ใดจะติเตียนท่านหาไม่ได้ยิงนั้นก็มีความเมตตาหยิบเอากระเช้าอาหารส่งให้งอจูสู่กับกงจูเส้งกินงอจูสู่กินอาหารแล้วจึงว่าแก่ยิงนั้นว่าซึ่งคุณของท่านอยู่แก่เราครั้งนี้เป็นอันมาก หามีสิ่งใดจะแทนคุณท่านไม่เรามาครั้งนี้ด้วยธุระร้อนถ้าผู้ใดติดตามเรามาท่านอย่าบอกความให้ผู้นั้นรู้ว่าเราหนีไปทางนี้ยิงนั้นได้ฟังตกใจจึงคิดว่าถ้าสืบไปข้างหน้าเขาจับชายสองคนนี้ได้ก็จะบอกความถึงเราเป็นมั่นคงถึงชั่วกับดีนั้นผู้ใดจะล่วงรู้เห็นใจเราก็จะมีแต่ความติเตียนนินทาเป็นอันมาก เสียแรงครองตัวอยู่มากับมารดาจนอายุ30ปีแล้วจะมาได้ชื่อว่าชั่วดังนี้มีควรแม้ตายเสียดีกว่าคิดแล้วก็โดดลงน้ำกอดก้อนศิลาในท้องทานไว้จนขาดใจตายง้อจูสู่กับกงจูเซ่งเห็นดังนั้นจะวิ่งมาช่วยก็มีทันง้อจูสู่มีความอาลัยจึงกัดนิ้วมือของตัวให้แตกออกเอาโลหิตจ,จารึก,ก้อนศิลาไว้เป็นสำคัญแล้วงอจูสู่กับกงจูเซ่ง ็พากันไปที่เรียกเอียงประมาณทาง300ลี้คิดเป็น3,750เส้นถึงตำบลบ้านงอสูเป็นป่านอกเมืองเห็นชายขาวกับชายดำสองคนวิวาทกันอยู่ชายขาวนั้นมีกำลังมากกิริยาอง,งอาจดังเสือโทโสร้ายผู้ใดจะห้ามก็มีฟังต่อยิงแก่คนหนึ่งมาห้ามจึงกลับไปงอจูสูจึงถามคนซึ่งดูอยู่นั้นว่าชายขาวคนนี้ทำไมจึงกลัวหญิงแก่เล่าคนทั้งปวงจึงบอกว่า ชายขาวคนนี้มีชื่อจวนจูเป็นคนใจร้ายแต่อยู่ในถ้อยคำมารดาหญิงแก่ซึ่งมาห้ามนั้นมีใช่ผู้อื่นคือมารดาจวนจูงอจูสู่ได้ฟังมีความรักจวนจูยิ่งนักคิดจะใคร่คบไว้เป็นเพื่อนตนพอเวลาเย็นลงงอจูสูกับกงจูเซ้งก็พำนักนอนอยู่ที่บ้านนั้นครั้นรุ่งเช้างอจูสู่็ไปหาจวนจูาบ้านจวนจูก็ออกมาต้อนรับเชิญงอจูสูกับกงจูเซ่ง งอจูสู่กับกองจูเส่งก็เข้าไปในบ้านต่างคำนับถามชื่อและแทรกันตามธรรมเนียมแล้วงอจูสู่ก็เล่าความซึ่งได้ยากแค้นหนีมาแต่เมืองช้อให้จวนจูฟังทุกประการ